โอเคฮะสวัสดีฮะทุกคนอยู่ในช่องผมนะฮะผมสตาร์มาเดอร์สวันนี้จะกลับเล่น Middle Earth Shadow Mordor กันต่อฮะมาเดี๋ยวจะทำการปฏิวัติฮะต่อจากครั้งที่แล้วที่ผมไม่น่าเลยฮะลูกน้องผมตายไปคนหนึ่งฮะที่เป็นระดับวอยชีฟตอนนี้ผมต้องให้อีกตัวหนึ่งช่วยผมแล้วเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมสั่งลูกน้องผมไปตีมันหรือยังฮะยังนะโอเคนะเราจะไปหานายอยู่ไหนกันเนาะตอนนี้ดูก่อนนะลูกน้องผมคนหนึ่งอยู่นี่อีกคนหนึ่งอยู่นี่ผมไปหาหมอนี่ก่อนแล้วกันนะที่ใกล้ที่สุดก็คือน่าจะเป็นหอคอยอันนี้เราทำไปผมอยากจะรู้ว่ามันสามารถสั่งให้2ตัวไปลุมได้ไหมถ้าสั่งได้ก็จะสั่งนะเพราะว่าผมไม่อยากจะเสียลูกน้องโดยใช้เหตุนะเพราะครั้งที่แล้วสั่งไปกลุ่มเดียวใช่ไหมฮะแล้วสั่งไปกลุ่มเดียวเสร็จปั๊บแพ้เลยอะผมช่วยอะไรไม่ได้ไอ้หมอนั่นมันเก่งจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราเล่นลุมดีกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นลูกผู้ชายเพราะนี่คือสงครามว่าแต่ใครทิ้งขยะเกินกลานจังเลยมันว่าแต่มันมีขยะด้วยเหรอวันนี้ในโลกแบบนี้โอเคแสดงว่านิสัยเสียทิ้งขยะเกินกลานนี่มีมาตั้งแต่นิสัยมันมีตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์นะถือว่านิสัยเสียที่แก้ไม่หายของมนุษย์อะโอเคเอาละฮึบชึบ60อีกนิดเดียวแล้วนั้นว่าแต่ทำไมต้องมานัดเจอผมแถวนี้ด้วยวะที่อื่นก็มีตั้งเยอะแยะต้องบุกเข้ามาในป้อมของพวกมันเนี่ยเอาละเอกเซฟมายังมาแล้วบริกกรูบริกกรูบริกหล่อมากตาเหลืองแสงมาพร้อมลูกน้องอะกรูบริกอ๋อมาพร้อมกันเลยอ่ะแสดงว่าเป็นเพื่อนกันสินะดูก่อนนะไอ้หมอนั่นมันน่าจะเป็นเพื่อนกันแน่ๆเลยใช่ไหมไอ้กูไอ้ผมสั่งกรูบิกใช่ไหมเดี๋ยวนะไม่ใช่อ๋อผมสั่งกรูบิกอ๋อมาพร้อมกับไอ้นี่มันเป็นเพื่อนกันนะแต่นี่ระดับต่ำกว่าหน่อยฮะโอเคถือว่าเองมีลูกน้องในสังกัดนะเพราะฉะนั้นแล้วน่าจะช่วยอะไรได้เยอะมาเนี่ยข้าจะโอ้ยโทษมึนหัวฟรีเลยมาเนี่ยนี่ไงข้าขอสั่งเจ้าไปตีไอ้หมอนี่เราจะแก้แค้นมันนะไลออสโอเคนะไปตีมันนะลูกพี่เรียบร้อยครับสั่งแล้วเควสขึ้นตีกันที่นี่ยังไม่พอผมจะต้องไปอีกกลุ่มนึงอะลุมมั่งเลยน่าจะทำได้นะผมว่าลุมมาเลยดีกว่ารออะไรอ่ะช่วยกันสู้มาฮึบมองว่าจะทำได้นะจ๊ะว่าแต่เกิดเรื่องอยู่ข้างในนั้นนี่หว่าใช่ไหมคาราคอร์กำลังสู้อยู่อ่ะผมไม่ขอไปยุ่งเกี่ยวอะไรทั้งนั้นอยากสู้ก็สู้เองอ๋อไม่ใช่คาราคอร์อ่ะเป็นยักษ์เลยอ่ะซึ่งผมไม่สู้นะเสียเวลาโอเคเฮ้ยถ้าผมเรียกไอ้หมอนั่นมาตอนนี้เนี่ยมันจะเจอไอ้ยักษ์นี่กระทืบนั่นไงโอ้โหน่าเห็นแล้วไม่อยากจะเรียกมาเลยฮะตอนนี้ผมว่าเราต้องจัดการยักษ์ตัวนั้นก่อนนะเพราะถ้าหากเรียกมาแล้วก็นะมันคงจะไม่โสภาเท่าไหร่จริงไหมรุมมันก่อนแล้วกันมาไม่ได้มันต้องข้างบนกว่านี้เอาละต้องหาทำเลก่อนนะจะเล่นเป็นอาร์เชอร์เฮ้ยไหวอยู่กรณีนี้ไหวแน่ๆเฮ้ยทำไมเป็นเงี้ยออสมันยิงไม่โดนนี่เองอะเฮ้ยนี่โอเคเรียบร้อยขอลูกธนูหน่อยนะช่วยกันยิงนะบอสเดอะเฮลยิงไม่เข้าเหรอทำไมยิงไม่เข้าอ่ะต้องยิงแต่ตาหรือไงเอ้ยงั้นขอลูกธนูเพิ่มอีกสักนัดนะโอเคอุ้ยอะไรใครทำอะไรผมอ๋อมันปาหินขึ้นมาข้างบนบัดซบไปหนึ่งลายครับเอาละแกเอ๋ยอุ้ยฮึบชึบอึบนี่ไง
นี่ไงนี่ไงอย่ามาขัดขวางกระสุนหมดคัมออนไม่ไหวอยู่มั้งเอาเฮ้ยไม่ไหวละถอยก่อนมานี่ชุบชุบชุบปามีดชุบ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 ช่วยกันช่วยกันเฮ้ยช่วยกันช่วยกันทุกคนมาอึ๊บเป็นยังไงจบไหมจบครับเรียบร้อยเออถือว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้อะไรนะฮะมีคนช่วยผมยิงมาต้องพึ่งนายหน่อยแล้วมาละศอกศอกศอกมาแล้วเพลงมาหน้าตาดูหล่อมากจ้าพลังตั้ง16เนี่ยผมว่าไอ้หมอนี่น่าจะพึ่งพาได้กว่าไอ้ที่ผมสั่งไปซะอีกนะฮะแต่ถ้าเราช่วยกันโอ้โหพลธนูอาร์เชอร์ของนายน่าจะพึ่งพาได้นะเราสั่งเอาโอเคคอมมานด์ช่วยกันลุมไม่รู้มันได้ไหมอ่ะผมว่าไม่น่าก็ลองต้องลองดูอ่ะสั่งเควสละเอาละงั้นเรามาที่นี่เลยอ่ะเรามาดูกันว่าที่ผมสั่งไปมันได้ผลไหมนะแต่ที่จริงไอ้พลธนูอาเชอร์นี่ก็เก่งมากนะน่าจะไหวนะไปกันเลยเราจะต้องไปจับตัวอีกตัวนึง2ตัว3ตัวเนี่ยโหเอาละนั่นไงทำไมเควสมันต้องขึ้นอยู่ที่สูงด้วยอ่ะแต่ก็ดีเหมือนกันเอ้าอึบจึบ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 อ้าวละจ้าเฮ้ยตรงนี้มีลูกธนูด้วยเจ๋งเป้งจะได้ยืนยิงอยู่ก่อนลุยนะว่าแล้วมันได้ต้องเป็น1-1เท่านั้นนะก็ไม่เป็นไรพลธนูน่าจะโหดอยู่นะเรียกว่าม็อบโอเคต่อปากต่อคำกันต่อไปข้าจะช่วยผมขอเล่นในพวกลูกน้องมันก่อนแล้วกันเพราะว่าผมว่าตัดกำลังโดยการเอาลูกน้องมันออกไปก่อนดีกว่าเชื่อผมอะโฟกัสหมดแล้วเว้ยมาเห็นกูแล้วจ้าเฮ้ยมันปามาทางนี้แล้วไม่โดนหรอกเฮดช็อตเฮดช็อตลุยกันเลยฮึบพวกมันก็เหมือนเดิมอะที่เกียดที่จะเห็นหัวหน้าบาดเจ็บอะเราเจอกันอีกแล้วนะแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายดีใจที่แกมาแน่นอนข้าต้องกลับมาแก้แค่ลูกน้องข้าที่ตายไปทำไมกูจะตายแล้วเฮ้ยโอ้โหพวกมันยิงแรงมากอะนี่ขนาดผมช่วยแล้วนะถอยก่อนแล้วกันอ้าวเอ้าเดี๋ยวใครฆ่ามันให้ฆ่าซะหน่อยใครฆ่ามันลูกน้องผมเหรอเวนเอาไงล่ะเนี่ยชีวิตนี้โอ้โหแล้วผมจะไปหาวอชิปจากไหนนั่นไงตายเลยเก่งขึ้นก็จริงนะเราอ๋อลูกน้องมันนะไอ้ลูกน้องมันที่หนีไปเมื่อกี้ถูกโปรโมทแทนนั่นไงกำลังวิ่งหนีเลยรีบไปจับมันดิบัดซบผมไม่มีลูกธนูเหลือแล้วอ่ะต้องรีบวิ่งละนี่ตามทันแล้วเว้ยนี่ไงเฮ้ยผิดกูผิดโอ้โทษทีเฮ้ยไม่ยอมให้หนีหรอกนี่โผล่เมื่อกี้ผมกดผิดนะโคตรหน้าขายหน้าเลยขอโทษนะที่ฆ่าลูกน้องนายไปคนนึงนี่ไม่ให้หนี
นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรแกหนีไม่พ้นแล้วไม่เป็นไรฮะถือว่าไม่ตามแผนแต่ได้วอร์ชิปคนใหม่แน่นอนนะไอ้นี่มันโดนโปรโมทไงโดนโปรโมทแล้วเป็นอย่างนี้เหรอแต่จะหนักมือมากไปก็ไม่ได้อะอยากจะทำอะไรก็ทำเร็วๆสิได้เลยมาเป็นลูกน้องข้าเดี๋ยวนี้ขอข้อมูลก่อนแบนเรียบร้อยขอข้อมูลไอ้นี่ไอ้นี่มีข้อมูลแล้วขอข้อมูลไอ้ตัวนี้แล้วกันเนี่ยอ๋อมีลูกน้องอีกทอดนึงอ๋อหมอนี่ใครหน้าตาดูเละๆเน่าๆที่จริงควรไปจัดการให้หมอนี่ก่อนที่เราจะไปอันนี้นะฮะไม่งั้นมันจะมากัน3คนโอเคงั้นผมเดี๋ยวผมไปจัดการให้หมอนี่ก่อนขอบใจสำหรับข้อมูลนะทีนี้ก็มีวอร์ชิป3คนแล้วแต่ว่าปัญหามันก็มีอยู่อย่างนึงนะฮะนั่นก็คือว่าถึงผมจะคุมไอ้พวก4ตัวนี้ได้หมดก็จริงนะแต่มันยังเหลือที่ว่างอีกที่นึงนอนเดี้ยงอยู่เนี่ยใครจะมาแทนไอ้หมอนี่ที่นอนเดี้ยงอยู่ต้องรอฮะงั้นก่อนหน้านั้นผมขอไปค่ายหมอนี่ก่อนนะถ้าจะค่ายหมอนี่ผมว่าผมควรต้องการพวกโอเคเฮ้ยไปไหนกันหมดแล้วโอ้โหจะรีบกลับไปไหนอ่ะทำคนเดียวก็ได้น้อยใจแล้วตอนแรกกลับว่าตอนแรกผมกลับว่าจะชวนพักพวกไปลุมตื้อมันไงแต่นี่พักพวกผมมันกลับบ้านกันหมดแล้วอ่ะก็ได้จัดไปให้เสียมาร์กแม่งเลยอ๋อเควสอยู่นู่นเองผมรู้แล้วน่าจะผมไปนี่มันจะชวนลูกพี่มันมาด้วยหรือเปล่าถ้ามันชวนมานี่ไม่มันก็ไม่หานะฮะไกลนะเนี่ยไม่ใช่ไกลเลยเอ้าก่อนทางไปมีเจอแบ็คเบคแอนด์คอก่อนอยู่ฮะนั่นแสดงว่าจะได้เรียกลูกน้องมาช่วยเอาล่ะฮึบมาสิครับรอบนี้ดูสิผมมีค่าอะไรต่างๆเท่าไหร่แล้วเนี่ยอัปเกรดอันนี้ไม่อันนี้ผมไม่มีผมรู้อยู่ 2,000 ผมลืมบอกไปฮะตรงนี้มันคือท่าไม้ตายฮะซึ่งผมลืมอัพอะดูนะฮะดูอันนี้ยิงเป็นไฟใช่ไหมอันนี้ Shadow of Archen อะไรเนี่ยEnable Unlimited Steel Kill อย่างเงี้ยเรื่อยๆดูอันนี้ก็แบบสามารถแบบใช้ท่าไม้ตายได้ตลอดเลยอะแต่ว่าค่าของผมยังไม่พอแต่เดี๋ยวก็พออีกไม่นานก็พอละงั้นผมขอเรียกลูกน้องผมแป๊บนึงฮะเอาละมาพลังทั้ง17เนี่ยเด็กปั้นมาหน่อยลูกพี่เรียกแล้วหล่อขึ้นเยอะนะเรา มันต้องอย่างนี้สิเอาละข้ามาบัญชาเจ้าแล้ววันนี้เรามีเรื่องที่ต้องทำเยอะแยะมากมายมาเนี่ยเฮ้ยอันนี้ไม่รู้ว่าภาษาอะไรน่าจะเป็นภาษาเอลอะคอมานด์แป๊บถ้าสั่งไปสู้ไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่มันต้องชวนพวกมาแน่ๆชวนไอ้หอกเนี่ยมาไอ้หอกนี่น่าจะชวนไอ้นี่มาด้วยเอาก็เอาอะเดี๋ยวลองดูก็ได้สู้เลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลาโอเคนัดสถานที่สู้คือที่นั่นเยี่ยมมากงั้นเราจะจัดมันพลัง17นะฮะไอ้หอกนี่เก่งจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นนะเก่งมากด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ผมเผลอแป๊บเดียวมันยิงไอ้หอกนั้นตายเลยไอ้หอกที่ผมจะจับตอนแรกตายเลยผมก็เลยแบบแม่งเก่งว่ะไอ้พลธนูอาเชอร์ของมันก็ไม่เบาแล้วผมรู้สึกว่าช่วงนี้ออกมันเก่งกว่าผมอีกนะฮะผมโดนมันโจมตี 2-3 ทีผมก็ตายละส่วนที่นั่นใช่ไหมได้เลยเอาละมาที่นี่สินะพลัง17ปะทะพลัง16นะพลังแทบจะพอๆกันดูใช้ฮะ Legendary Warship เจอกับ Elite Warship เอาดิระดับตำนานอ่ะเจอกับแกร่งก็จริงอ่ะแต่เราระดับตำนานเว้ยแค่ชื่อก็ดูเหนือกว่าอยู่แล้วมันต้องเจอกันThink that little following can take us?
คิดยังไงพวกแกจะชนะได้ท่านคือ strong warship ที่เก่งที่สุดเป็น warship ที่เก่งที่สุดคือมาถึงก็โม้เลยผมอยากรู้ว่ามันเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนจะเริ่มสู้ผมขออ่านข้อมูลมันก่อนว่ามันแพ้มันอะไรบ้างไม่ใช่หมอนี่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับนายจ้าออกแป๊บว่าแล้วมันต้องชวนลูกน้องมาโอเคจุดอ่อนอ๋อเราสามารถใช้คอมแบทฟินิชเชอร์กับมันได้อ่ะการโจมตีระยะไกลไม่มีผลอันเนี้ยจบเหละผมซัพพอร์ตจากระยะไกลไม่ได้คือแบบจุดแข็งมันเยอะกว่าจุดอ่อนนะดิจุดอ่อนมันมีอยู่แค่2อันคือกลัวคาราก็อกกับฟินิชเชอร์มันได้แต่ไม่สามารถลอบฆ่าหรืออะไรได้เลยถ้าหากผมทำงั้นไม่ได้ผมขอจัดไอ้พวกลูกน้องก่อนนั่นไงไอ้หอกที่ผมพูดมันก็มาเลยแต่เมื่อมันไม่ได้จัดแม่งดับลูกธนูหมดปุ๊บลงเลยมานี่ไงเอาหวัดดีจ้าเข้ามาอยากจะฆ่าเข้ามาเลยมาเดี๋ยวเอามึงก่อนเนี่ยมาหวัดดีเองมาช่วยหัวหน้าเองใช่ไหมแต่ว่ายังไงยังไงแกก็ไม่ชนะหรอกนะเหม็นขี้ฟันจังมาปัดซบเอ้ยอย่างเองอะไม่เก็บไว้ดูเล่นเข้าใจไหมนี่ไงคิดจะทำอะไรจ๊ะฮึบมันผักผมออกเว้ยมาฮึบช่วยกันสู้รีทิสแม่งทิ้งหัวหน้าแล้วโอ้โคตรรักหัวหน้าเลยฮะเยี่ยมมากจะได้หนุ่มมันสักทีนึงเอาสิครับโอ้ยนั่นไงว่าแล้วเฉียวมันต้องจิ้มผมโอ้ยเอ้ยโอ้โหนี่ไงเอาดีครับเอ้ยไม่เท่าไหร่เอาดีครับเอาดีครับผักออกเว้ยเองนี่มันน่ารำคาญเรียบร้อยเอ้าเข้าใจไหมว่ายาฮู้จบเองจะเก่งเกินไปแล้วกูจะไม่เอามึงมาแล้วถ้ามึงจะเก่งขนาดข้าก็ทิ้งเนี่ยพลังเพิ่มขึ้นอีกแล้วทีนี้ใครจะสู้มึงได้ไอ้ที่หนีไปเมื่อกี้โดนโปรโมทแทนนะโอ้บัตรซบเอ้ยผมอยู่นี่ใช่ไหมไหนนะผมไม่ได้อยู่นั่นผมอยู่นี่โอ้ยมึงรีบวิ่งไปไหนวะอย่าพึ่งกลับเดี๋ยวผมเรียกลูกน้องผมก่อนนะมันกำลังเดินกลับพอดีเพราะเองอ่ะเองโหดเกินไปละนะเข้าใจป่ะเพราะเองโหดเกินไปเนี่ยมันทำให้มันง่ายก็จริงแต่มันไม่ได้จับมาเป็นพวกเข้าใจป่ะเฮ้ยขอใหม่นะแก้มือไม่งั้นจะไม่เอาเองมาละมันนัดตีกันไกลยังเลยวะไปโอ้ดีเลยอะอยู่ใกล้ๆที่เราจะฟาสทาเวลพอดีครั้งนี้ไม่เอาแล้วนะโอเคฮะจับได้แน่นอนรอบนี้แต่พลังต่างกันเกินไปอ่ะผมกลัวมันจะยิงนัดเดียวดิ้นน่ะลูกเด็กบ้านผมไม่ธรรมดานะฮะไอ้หมอเนี่ยคนโปรดคนสนิทแล้วดูหมวกวันนี้มันมีหมวกใหม่หรือเปล่าเนี่ยโอ้หมวกกันเดิมอะโอเคไม่อะไรละกูบวกเลยแล้วกันมานี่โดดอัดหน้าแม่งไอ้พวกธนูทั้งหลายเนี่ยเก็บมันก่อนเลยโอ้โหบัตรซบแล้วเท่าที่ผมเห็นเนี่ยผมไม่น่าโดดมากลางดงเลยถอนตัวแล้วกันถอนตัวก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอ้าโอ้โหตูทำอะไร Fear of Betrayer อ้าวกลัวที่โดนทรยศแล้วมันทรยศซะเองเนี้ยคืออะไรวะอ๋อกลัวโดนทรยศโอ้ยมาเจอกันเลยเรามาเดียวกันนะนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่แกจะหนีไปได้วงเล็บครั้งก่อนผมไม่ได้หนีนะมันน่ะเป็นคนหนีแล้วมันมาว่าผมเป็นคนหนีมึงเนี่ยปัญญาอ่อนแล้ว
เรามาสู้กันห่างๆอย่างห่วงๆแล้วกันนี่ไงนี่ไงฮะอุ้ยพ่อหนักเกินเออเยี่ยมมากเอาเลยบอกอยากจะทำอะไรก็ทำซะแน่นอนทำอยู่แล้วมาเป็นพวกข้าขอข้อมูลหน่อยแล้วใครจะขึ้นมาตรงนั้นแทนโดนแบนแทนเอออันนี้มันไม่เกี่ยวดองกับใครใช่ไหมคนที่จะขึ้นไประดับวอร์ชิพได้ก็คือหมอเนี่ยหรือเปล่าต้องดันพวกนี้ขึ้นไปอะดูสิไอ้พวกที่ไม่รู้นี่ขอรู้ไว้ก่อนเลยโอเคขอบใจมากเอาอะไรของมึงเนี่ยเรื่องมากเดี๋ยวพ่อจับข้านะรู้สึกจะเป็นของลูกน้องไอ้หมอถอยไปอึ๊บเอาละเยี่ยมมากเป็นยังไงสู้ไหวไหมอ๋อไอ้หมอนี่มันต้องใช้ธนูเท่านั้นจ้านั่นแหละเต็มโอ้ยกำลังมันเลยนี่ไงเฮ้ยพอไปไม่ได้อีกเยี่ยมมากขอบคุณใครก็ไม่รู้เอ้าเวนทำลายลูกน้องตัวเองอีกไปเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยขอโทษเจ็บคอไหมขอโทษทีเออผมชอบทำลายลูกน้องตัวเองจังเลยซึ่งมันเป็นไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยดีนะถอนดาบทันนี่ไงอัดมันเข้าไปชอบปลานะเรานี่ไงเป็นไงชอบปลาเหรอดูดมั่งเฮ้ยๆอย่าเดี๋ยวโดนฆ่าเออช่วยทันเว้ยเอาสิครับเป็นใครไม่รู้แต่จ้วงแม่งเลยแล้วกันได้อีพิกเลยฮะเอาล่ะทีนี้ปัญหาก็อยู่แค่ว่าการจะให้ไอ้พวกระดับเนี้ยมันขึ้นไประดับนั้นมันต้องทำยังไงฮะไม่ใช่แต่ว่าจะให้มันสู้ยึดอำนาจขึ้นไปหรือว่าผมต้องยอมให้มันฆ่าตายมันจะได้ขึ้นมันจะได้โดนโปรโมทเฮ้ยแต่ว่าผมว่ามันมีอีกวิธีนึงนะเดี๋ยวผมลองทำดูแต่มันก็เสี่ยงเหมือนกันเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบเซฟออโต้ไงฮะมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเสี่ยงนะจะทำแล้วลองเล่นแป๊บเอ้า execution power increase แต่ไม่โดนโปรโมทขึ้น fresh power increase reunited power increase พลังเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีใครจะเป็นระดับ warship สักคนอ้าวเป็นแล้วเว้ยโอเคขนาดพลังแค่7ยังขึ้นไปได้เหรอเฮ้ยอย่าผมกลัวจะมีเด็กปั้นผมตายเออเยี่ยมมากไม่มีใครเป็นไรนะเออนี่ก็เด็กหนึ่งในเด็กปั้นผมอ่ะนี่ก็ขึ้นมาเหมือนกันมีคนใหม่ด้วยแต่เป็นเด็กปั้นผมอ่ะใช่ไหมไม่ใช่เว้ยเออใช่เด็กปั้นผมคนใหม่ที่ไม่รู้จักเอาละทีนี้ก็เราก็มีวอร์ชิปคนใหม่ขึ้นมาแล้วนะฮะเอาละตอนนี้ก็เอางั้นอย่าเพิ่งรีบไปนะอ้าวมันแอดวานซ์ไทม์มันเลยเป็นเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปชวนเพื่อนแป๊บฮะครั้งสุดท้ายแล้วฮะเราจะได้ไปสักทีที่นั่นเหรอเอานี่ดีกว่าตอนนี้ใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นมือฉมังของเราก็ได้เอาใครก็ได้คนที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยแหละเอาหมอนี่แล้วกันคนสุดท้ายแล้วก็จะทำให้เควสหลักเสร็จแล้วนะฮะเอาละเอ็กเซป11เองอ๋อไอ้หมอนี่ที่ผมดึงมันมาล่าสุดไม่ไหวมั้งพลังแค่11เนี่ย
อ๋อแต่มันมาพร้อมพี่น้องอย่างนี้น่าจะไหวนะถึงแม้จะพลังไม่ค่อยเยอะนะแต่ถ้ามาเป็นกลุ่มเป็นแพ็คอย่างเงี้ย2คนเองเนี่ยนะไหวไหมเนาะมานี่งั้นจงอย่าขัดขืนเอาละลุมมันพาวเวอร์14ผมต้องช่วยอ่ะไม่ช่วยไม่ได้อ่ะเพราะว่าไม่ช่วยนี่แพ้แน่นอนนะโอเคงั้นเราจะไปบุกที่สุดท้ายกันหวังว่าครั้งนี้เราจะไม่เสียเวลาอะไรมากเอาละไปกันเลยเฮ้ยย่ากำลังสู้กันมันเลยอ่ะเยี่ยมมากไม่ยุ่งนะผมไม่อยากเสียเวลาเฮ้ยชุดพ็อกอัพเลย โอเคสู้มันพลัง14ก็ต้องสู้ฮะเย็ดกลุ่มของเรามันก็ไม่เบานะพูดเป็นอยู่คำเดียวเอ้ยทำไมปากมันเต็มไปด้วยเลือดอ๋อมันเป็นเดเวลเลอร์นี่หว่าโอ้มันมีลูกน้องมา2คนเนี่ยไม่เป็นไรกี่คนเดี๋ยวผมจะช่วยมันเห็นผมแล้วถึงเวลาบวกแล้วสินะมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหผิดละเอามันเห็นผมแล้วนี่หว่าโอ้ดีเยี่ยมมากเอามามันรู้แล้วว่ามันรู้แล้วพวกนี้ทรยศอ่ะเอาดีครับอะไรเอ้ามันหนีกลายเป็นอีลิทวอร์ชิปแล้วไงเอ้ามันกลัวมาซะแบบเท่เลยเมื่อกี้แต่นี้มันกลัวมันหนีไปแล้วต้องรีบละอย่าให้มันหนีไปได้อะแต่มันไวมากเลยอะแล้วไงครับไวแล้วไงปามีดเลยปาเฮ้ยอย่ามาบังอย่ามากล้มละดีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวใกล้ละไอ้หมอนั่นหนีได้ละแต่อันนี้จะหนีไม่ได้แน่นอนนะไม่ยอมหรอกเพราะว่าข้าจะจับแกมานี่จิ้มตูดแม่งเลยเป็นไงเหนื่อยหรือยังเออขอว่าแกดาบแกมันคงจะหักนะมันไม่หักหรอกดาบข้าเอาละขอข้อมูลหน่อยแต่ยังได้ครบละโดนแบนไปมันเกี่ยวดองกับใครไหมไอ้นี่มันหัวเดี่ยวกระเทียมรีบเลยไม่มีใครรู้จักโอเคเนี้ยแหละครบแล้วฮะเฮ้ยแต่จะปล่อยให้ทุกคนโดนฆ่าไม่ได้มานี่หนีไปคนที่ไม่ไหวหนีไปผมจะให้คารากอฆ่าไม่ได้อะบัดซบเอ้ยมันมาอะไรตอนนี้เนี่ยผมไม่อยากให้ลูกน้องผมโดนฆ่าโอเคเควสเสร็จแล้วฮะก็เควสหลักอยู่ไหนอ่ะดูในแบบแป๊บเดอะครอวบิ๊กเกมไม่เห็นเควสหลักอ่ะอุดุนกับพี่อุดุนใช่ไหมไหนกับพี่อุดุนดินะก็น่าจะเสร็จแล้วล่ะฮะเควสเพราะว่ามันไม่มีขึ้นแล้วเควสหลักเราก็เสร็จแต่เราต้องไปรายงานที่ไหนผมไม่รู้แต่น่าจะที่นี่แหละอ้าวไม่มีเว้ยอ๋อแสดงว่าที่น่าจะถูกแล้วแป๊บนึงฮะเราต้องหาเควสทีนี้แล้วก็แบบแข็งแกร่งมากไม่มีใครสู้ได้แน่นอนฮะ
แต่ว่ามันได้มาขนาดนี้แล้วแต่เราก็ใช้ได้แค่ทีละคนอยู่ดีอะทีละกลุ่มทีละกรุ๊ปอะเอาละผมว่าน่าจะที่นี่แหละถูกแล้วเควสน่าจะชื่อว่ารักษาแหละไปที่นั่นแหละไปเอาละเริ่มเควสกัน Accept ดูซิจะให้ผมทำอะไรในเควสนี้มาพูดทหารกำลังคุยกันอยู่อะเอาชักดาบใส่ผมทำไมอะเขาอยู่ข้างเราโอ้ต้องบอกไม่งั้นโดนจ้วงไม่มีฉันไม่มีทางเลือกทาเลียนฉันต้องรักษาแม่เออมันพวกนี้มันไว้ใจมันไม่ไว้ใจเราอะพอแล้วเราจะโจมตีมันตามแผนเดิมเดี๋ยวฉันจะจัดการพวกออกเองงั้นเราจะไม่ให้พวกมันเห็นแล้วพอเราได้ยาเราก็ไปกันเลยโอเคถือว่าเข้าใจตรงกันนะเหมือนกับว่าเราเรียกร้องความสนใจฮะได้ยาพวกนี้ก็จะไปเลยเคลียร์พวกมันโดยที่ไม่ให้สัญญาณเตือนยากไปไหมไม่ฆ่าแต่ขอดูดหน่อยนะเดินตัวคนเดียวไม่เหงาเหรอพี่เดี๋ยวนี้ผมชอบสเตลแล้วนะโอเคไม่ให้สัญญาณดังนี่มันเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะผมว่าสำหรับผมอ่ะผมไม่ชอบทำอะไรลับๆล่อๆเท่าไหร่อยู่แล้วขึ้นทางนี้แล้วกันมันมีอาร์เชอร์อยู่ข้างบนเนี่ยผมเก็บพวกที่มันยิงไกลก่อนดีกว่ามานี่เลยเห็นละอีกตัวนึงเอาละไอ้นี่เก็บเลยก็ได้ฮะสัญญาณไม่ดังก็พอโอ้จะเก็บมันยังไงให้ไม่ให้สัญญาณดังเลยเนี่ยแม้แต่จะเรียกมาฆ่าทีละตัวไม่ได้ถ้าผมลงไปสัญญาณเตือนอาจจะดังพวกมันอาจจะเห็นให้ดูสิมันอยู่ไกลพอที่จะสเตลไหมเนี่ยมีระเบิดแถวนี้ไม่ต้องลองดูเอาละแวดเวิลด์บัตรโซฟมันเป็นระดับนี้เลยเหรออ๋อไอ้นี่นี่เองหน้าตาให้คุ้นๆเหมือนรู้จักกันมันเป็นบอสอ่ะพอโอ้ยผมว่ายังไงก็ต้องสู้อ่ะอ่ะเอาก็เอาชุบๆๆๆๆๆมาแต่อย่างน้อยจะเปิดอ๋อมีระเบิดตรงนี้เว้ยมาเรียบร้อยเฮ้ยมันจะไปเปิดละเฮ้ยตายกลางอากาศไปเยี่ยมมากนี่แหละนี่แหละเฮ้ยอะไรโอ้อะไรมันบอกว่าอยากเห็นหน้าที่น่ารักของแกเต็มไปด้วยความทรมานอ้าวไล่เลยใครจะทรมานกันแน่ไม่โดนนี่ไงเอาไงจ๊ะอุ้ยโอ้โหมันไม่ยอมให้จับอ่ะเล่นตัวนะไปตายไปกะจะไม่ฆ่านะตอนแรกแต่มันเล่นตัวฮะเสร็จไปหนึ่งเจ็บว่ะอุ้ยอุ้ยตายแล้วไม่เอานะโอเคที่จริงถ้ารอดมาตรงระเบิดได้ก็อาจจะดีแต่มันน่าจะส่งเสียงดังเกินไปแถวนี้มันมีไม่เยอะมันไม่น่าจะทำอะไรได้จริงๆศัตรูดูในแมปแล้วผมยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเยอะเลยแต่ถ้าหากมันกดสตองโฮได้แล้วก็จบเฮแล้วเอาล่ะขึ้นมาได้แล้วทาเลียนเยี่ยมมาก
แต่ต้องการลูกธนูเพิ่มมาตอนนี้สักลูกก็ยังดีเก็บก่อนแล้วโดดลงผมว่าเป็นสูตรที่ดีนะเอาละฮะตรงนี้มีอาร์เชอร์1โต2โตผมว่าเราก่อความวุ่นวายก่อนดีกว่าโดยการปล่อยคาราโกออกมาอย่างเงี้ยน่าเสียดายมีตัวเดียวแต่ตัวเดียวก็พอแล้วล่ะผมว่าสู้สู้ไหนวะต้องเก็บแม่งละโอเคเยี่ยมมากตรงนี้มีลูกธนูเยอะด้วยมาให้ลูกธนูละเฮ้ยอุ้มเรียบร้อยอ้าวตัวนี้ไม่มีหัวหน้ากองเว้ยถือว่าโชคดีไปแต่เหลือตรงนั้นห้ามพลาดแล้วนะนี่ผมใกล้ถึงฝั่งฝันละห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเดี๋ยวตรงนั้นเยอะว่ะเห็นละเฮ้ยโอ้โหกดผิดเกือบชิบหายแล้วเมื่อกี้โอเคเอาละมาเป็นลูกน้องข้าเฮ้ยนี่ถอยเร็วทาเลียดมันจะเห็นละเยี่ยมมากดับไปมีอีกเหรออ๋อหมอนั่นเองขอธนูหน่อยโอเคผมว่าเก็บพวกอาร์เชอร์เป็นความคิดที่ถูกอะเราจะให้มันไปกดสัญญาณเตือนไม่ได้แวดเวลเช็คแป๊บเห็นละมันอยู่หลังรังผึ้งฮะบัดซบแล้วไงผึ้งตกอะโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะถือเป็นเรื่องที่ดีเอ้าแรงไปครับรู้สึกว่าดูดเยอะเกินไปมันเกิดเรื่องอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็นะดับหมดแล้วนี่เยี่ยมมากถือว่ากองสุดท้ายมันโง่เองฮะเจอแล้วเว้ยโอเครีบเอาไปให้ราชินีเดี๋ยวนี้เลยหวังว่ามันจะรักษาแม่เธอได้เราเจอข้อความหัวหน้าของอ็อกมันกำลังจะโจมตีหมู่บ้านครั้งกระทั่งเราก็คงจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมขอบคุณมากนะก็ยินดีที่จะช่วยเราโชคดีที่มีนายพวกนั้นไม่ใช่คนของนายนะทาเลียนจำไว้นะกูรู้ไม่ต้องเตือนขนาดนั้นก็ได้โอเคที่ผ่านมาซึ้งใจมากทาเลียนยังคิดถึงเมียอยู่ไหมเสร็จครับมิชชั่นคอมพลีทก็โอเคฮะสำหรับพาร์ทนี้คงจะต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วฮะเดี๋ยวไว้มาต่อกันพาร์ทหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ